การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดภิกขุทั้งหลายเรากล่าวการกระทำตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองคือใครคือ1มารดา2บิดาภิกขุทั้งหลายบุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งพึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอด100ปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบน้ำและการดับและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละภิกขุทั้งหลายการกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยภิกขุทั้งหลายอันหนึ่งบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสราธิปัตย์ในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนะ7ประการมากหลายนี้การกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศรัทธายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้สมทานตั้งมั่นในศีลและสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศีลยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้สมทานตั้งมั่นในจาคะสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยการบริจาคยังมารดาบิดาสามปัญญาให้สมทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยปัญญาภิกขุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้ภิกขุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมกล่าวภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้คืออมาตาปุตติกภัยว่ามีอยู่3อย่าง3อย่างคือมีสมัยที่ไฟไหม้ใหญ่ตั้งขึ้นไหม้หมู่บ้านไหม้นิคมไหม้นครในสมัยนั้นมารดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้บุตรก็ไม่ได้มารดาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้ภิกขุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมเรียกภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัยอย่างที่หนึ่งภิกขุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือมีสมัยที่มหาเมฆตั้งขึ้นเกิดน้ำท่วมใหญ่พัดพาไปทั้งหมู่บ้านทั้งนิคมทั้งนครในสมัยนั้นมารดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้บุตรก็ไม่ได้มารดาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้ภิกขุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมเรียกภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัยอย่างที่สองภิกขุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือมีสมัยที่มีภัยคือการกำเริบมาจากป่าประชาชนขึ้นยานมีล้อหนีกระจัดกระจายไปเมื่อภัยอย่างนี้เกิดขึ้นสมัยนั้นมารดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้บุตรก็ไม่ได้มารดาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้ภิกขุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมเรียกภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัยอย่างที่สามภิกขุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมกล่าวภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ว่ามีอยู่3อย่างเหล่านี้ภิกขุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับกล่าวสมาตาปุตติกภัยภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้แท้ๆ3อย่างนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัยภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ไปเสียภิกขุทั้งหลายภัย3อย่างที่มารดาและบุตรช่วยกันได้นั้นเป็นอย่างไรเล่า3อย่างคือสมัยที่ไฟไหม้ใหญ่เป็นอย่างหนึ่งสมัยที่น้ำท่วมใหญ่เป็นอย่างที่สองสมัยที่หนีโจรขบถเป็นอย่างที่สามเหล่านี้บางคราวมารดาและบุตร
ก็ช่วยกันและกันได้แต่ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับมากกล่าวว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรก็ช่วยกันไม่ได้ไปเสียทั้งหมดภิกขุทั้งหลายภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้โดยแท้จริง3อย่างเหล่านี้มีอยู่3อย่างคือภัยเกิดจากความแก่ภัยเกิดจากความเจ็บไข้ภัยเกิดจากความตายภิกขุทั้งหลายมารดาไม่ได้ตามปรารถนากับบุตรผู้แก่อยู่อย่างนี้ว่าเราแก่เองเถิดบุตรของเราอย่าแก่เลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนากับมารดาผู้แก่อยู่อย่างนี้ว่าเราแก่เองเถิดมารดาอย่าแก่เลยดังนี้มารดาก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราเจ็บไข้เองเถิดบุตรของเราอย่าเจ็บไข้เลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราเจ็บไข้เองเถิดมารดาของเราอย่าเจ็บไข้เลยดังนี้มารดาก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราตายเองเถิดบุตรของเราอย่าตายเลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราตายเองเถิดมารดาของเราอย่าตายเลยดังนี้ภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้3อย่างภิกขุทั้งหลายหนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่ย่อมเป็นไปเพื่อเลิกละก้าวล่วงเสียซึ่งภัยทั้งที่เป็นสมาตาปุตติกภัยและอมาตาปุตติกภัยอย่างละ3ละ3เหล่านั้นภิกขุทั้งหลายหนทางหรือปฏิปทานั้นเป็นอย่างไรเล่านั่นคืออริยอัตถังคิกมรรคนั่นเองได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบภิกขุทั้งหลายนี้แหละหนทางนี้แหละปฏิปทาเป็นไปเพื่อเลิกละก้าวล่วงเสียซึ่งภัยทั้งที่เป็นสมาตาปุตติกภัยและอมาตาปุตติกภัยอย่างละ3ละ3เหล่านั้นน้ำตาที่เราได้ร้องไห้มาแล้วทั้งหมดภิกขุทั้งหลายถูกละถูกละพวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบมรณกรรมของมารดาตลอดกาลนานน้ำตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้นผู้ประสบมรณกรรมของมารดาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพัดพรากจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบมรณกรรมของบิดามรณกรรมของพี่ชายน้องชายมรณกรรมของพี่สาวน้องสาวมรณกรรมของบุตรมรณกรรมของธิดาตลอดกาลนานน้ำตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้นผู้ประสบมรณกรรมของบิดามรณกรรมของพี่ชายน้องชายมรณกรรมของพี่สาวน้องสาวมรณกรรมของบุตรมรณกรรมของธิดาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบความเสื่อมแห่งญาติได้ประสบความเสื่อมแห่งโภคะได้ประสบความเสื่อมเพราะโรคตลอดกาลนานน้ำตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้นผู้ประสบความเสื่อมแห่งญาติประสบความเสื่อมแห่งโภคะประสบความเสื่อมเพราะโรคคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพัดพรากจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่า
ส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏภิกขุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้นรกที่ร้ายกาจของมนุษย์ภิกขุทั้งหลายนรกชื่อว่ามหาปริลาหะมีอยู่ในนรกนั้นบุคคลยังเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยตาแต่ได้เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเลยเห็นรูปที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าใคร่เลยเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าพอใจเลยในนรกนั้นบุคคลยังฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยหูแต่ได้ฟังเสียงที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่ฟังเสียงที่น่าปรารถนาเลยฟังเสียงที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่ฟังเสียงที่น่าใคร่เลยฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่ฟังเสียงที่น่าพอใจเลยในนรกนั้นบุคคลยังรู้สึกกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยจมูกแต่ได้รู้สึกกลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่รู้สึกกลิ่นที่น่าปรารถนาเลยรู้สึกกลิ่นที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่รู้สึกกลิ่นที่น่าใคร่เลยรู้สึกกลิ่นที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่รู้สึกกลิ่นที่น่าพอใจเลยในนรกนั้นบุคคลยังริมรสอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยลิ้นแต่ได้ลิ้มรสที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่ลิ้มรสที่น่าปรารถนาเลยลิ้มรสที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่ลิ้มรสที่น่าใคร่เลยลิ้มรสที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่ลิ้มรสที่น่าพอใจเลยในนรกนั้นบุคคลยังถูกต้องโผฏฐัพพะอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยกายแต่ได้ถูกต้องโผฏฐัพพะที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่ถูกต้องโผฏฐัพพะที่น่าปรารถนาเลยถูกต้องโผฏฐัพพะที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่ถูกต้องโผฏฐัพพะที่น่าใคร่เลยถูกต้องโผฏฐัพพะที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่ถูกต้องโผฏฐัพพะที่น่าพอใจเลยในนรกนั้นบุคคลยังรู้สึกธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยใจแต่ได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่ได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนาเลยได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่ได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่น่าใคร่เลยได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่ได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่น่าพอใจเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกขุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเร่าร้อนนั้นใหญ่หลวงหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเร่าร้อนนั้นใหญ่หลวงนักหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีไหมพระเจ้าข้าความร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากลัวกว่าความร้อนนี้ภิกขุทั้งหลายมีอยู่ความเร่าร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากลัวกว่าความร้อนนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากลัวกว่าความร้อนนี้เป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้สมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโท
มนัสอุปายาสะสมณพราหมณ์เหล่านั้นครั้นยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแล้วย่อมปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นครั้นปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแล้วย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งชาติคือความเกิดบ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งชราบ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งมรณะบ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะบ้างเรากล่าวว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายคือไม่พ้นจากทุกข์ดังนี้ทางแห่งความสิ้นทุกข์ภิกขุทั้งหลายก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างไรนี้คือมรรคมีองค์8อันประเสริฐคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็สัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรความดำริในการออกจากกามความดำริในความไม่พยาบาทความดำริในอันไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาเป็นอย่างไรการงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดคือการพูดให้คนแตกแยกกันงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะเป็นอย่างไรการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละการเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงชีพที่ชอบสัมมาวายามะเป็นอย่างไรภิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารภความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อมิให้อกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่ไม่เลือนหายความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูลย์ความเจริญเต็มเปี่ยมยิ่งแห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วสัมมาสติเป็นอย่างไรภิกขุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกขุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกขุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกขุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้สัมมาสมาธิเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะวิตกวิจารณ์รำงับลง
ธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะปิติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยกายย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีความเป็นอยู่เป็นปกติสุขแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และความดับหายแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ภิกขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลเราเรียกว่าอริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์โสดาบันเป็นใครในยะที่สองอย่ากลัวเลยมหานามะอย่ากลัวเลยมหานามะความตายของท่านจักไม่ต่ำซามการกิริยาของท่านจักไม่ต่ำซามมหานามะอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมเป็นผู้มีปกติน้อมไปในนิพพานโน้มไปสู่นิพพานเอนไปทางนิพพานโดยแท้ทำสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือมหานามะอริยสาวกในกรณีนี้ 1. เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ 2. เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ 3. เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักษิณาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ 4. เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยะเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุ
ไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตัณหาเป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลูบคลำและเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิดังนี้มหานามะเปรียบเหมือนต้นไม้น้อมไปในทิศปราจีนโน้มไปสู่ทิศปราจีนเอนไปทางทิศปราจีนต้นไม้นั้นเมื่อเขาตัดที่โคนแล้วมันจะล้มไปทางไหนมันจะล้มไปทางทิศที่มันน้อมไปโน้มไปเอนไปพระเจ้าข้ามหานามะฉันใดก็ฉันนั้นอริยสาวกประกอบแล้วด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้ย่อมเป็นผู้มีปกติน้อมไปในนิพพานโน้มไปสู่นิพพานเอนไปทางนิพพานโดยแท้แลคนตกน้ำเจ็ดจำพวกระดับต่างๆแห่งบุคคลผู้ถอนตัวขึ้นจากทุกข์ภิกขุทั้งหลายบุคคลเปรียบด้วยบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกเหล่านี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกเจ็ดจำพวกเหล่าไหนเล่าภิกขุทั้งหลายในกรณีนี้ 1. บุคคลบางคนจมน้ำคราวเดียวแล้วก็จมเลย 2. บุคคลบางคนผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลย 3. บุคคลบางคนผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่ 4. บุคคลบางคนผุดขึ้นแล้วเหลียวดูรอบๆอยู่ 5. บุคคลบางคนผุดขึ้นแล้วว่ายเข้าหาฝั่ง 6. บุคคลบางคนผุดขึ้นแล้วเดินเข้ามาถึงที่ตื้นแล้ว 7. บุคคลบางคนผุดขึ้นแล้วถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหมณ์ยืนอยู่ภิกขุทั้งหลายบุคคลจมน้ำคราวเดียวแล้วก็จมเลยเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายเดียวโดยส่วนเดียวอย่างนี้แลเรียกว่าจมคราวเดียวแล้วก็จมเลยภิกขุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลยเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตัปปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ว่าศรัทธาเป็นต้นของเขาไม่ตั้งอยู่นานไม่เจริญเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลยภิกขุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่เป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตัปปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายและศรัทธาเป็นต้นของเขาไม่เสื่อมไม่เจริญแต่ทรงตัวอยู่อย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่ภิกขุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วเหลียวดูรอบๆอยู่เป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตัปปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์3เป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าอย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นแล้วเหลียวดูรอบๆอยู่ภิกขุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วว่ายเข้าหาฝั่งเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตัปปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์3และเพราะความเบาบางแห่งราคะโทสะโมหะเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้
อย่างนี้แลเรียกว่าขุดขึ้นแล้วไหว้เข้าหาฝั่งภิกขุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วเดินเข้ามาถึงที่ตื้นแล้วเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตัปปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภาคิยะสังโยชน์5เป็นโอปปาติกะมีการปรินิพพานในภพนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นแล้วเดินเข้ามาถึงที่ตื้นแล้วภิกขุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหมณ์ยืนอยู่เป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตัปปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นได้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่อย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นแล้วถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหมณ์ยืนอยู่ภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลบุคคลเปรียบด้วยบุคคลตกน้ำ7จำพวกซึ่งมีอยู่หาได้อยู่ในโลกอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราวักกลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมมนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดผิดมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกความกลัวคุกคามเอาแล้วย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีย์บ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์และเห็นมรรคประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบรำงับแห่งทุกข์นั่นแหละคือที่พึ่งอันเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้แท้สัญญา10ประการในฐานะแห่งการรักษาโรคด้วยอำนาจสมาธิอานนท์ถ้าเธอจะเข้าไปหาภิกขุคิริมานนท์แล้วกล่าวสัญญา10ประการแก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภิกขุคิริมานนท์ฟังสัญญา10ประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระงับไปโดยควรแก่ฐานะสัญญา10ประการนั้นคืออนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาอาทีนวสัญญาปหานสัญญาวิราคสัญญานิโรธสัญญาสัพพะโลเกอนะพิรตะสัญญาสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาอานาปานสติอานนท์อนิจจสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ภิกขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงดังนี้
เป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์ทั้ง5เหล่านี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอนิจจสัญญาอานนท์อนัตตสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ภิกขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าตาเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นเป็นอนัตตารสเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตาโผฏฐัพพะเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาธัมมารมณ์เป็นอนัตตาดังนี้เป็นผู้เห็นซึ่งความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งภายในและภายนอก6เหล่านี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอนัตตสัญญาอานนท์อสุภสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ภิกขุในกรณีนี้เห็นโดยประจักษ์ซึ่งกายนี้นี่แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปถึงเบื้องบนแต่ปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างว่ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆคือกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้ลำไส้สุดอาหารในกระเพาะอุจจาระน้ำดีเสลดหนองโลหิตเหงื่อมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหลอกข้อน้ำมูดเป็นผู้เห็นความไม่งามในกายนี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอสุภสัญญาอานนท์อาทีนวสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ภิกขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากคือในกายนี้มีอาพาธต่างๆเกิดขึ้นกล่าวคือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่หูโรคที่ปากโรคที่ฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้มีพิษร้อนไข้เสื่องซึมโรคกระเพาะโรคลมสลบลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเรื้อรังโรคฝีโรคกลากโรคมองคล้อลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านกุฏธราชโรคละอองโรคโลหิตโรคดีซ่านเบาหวานโรคเริมโรคผุพองฤทธิ์สีดวงทวารอาพาธมีดีเป็นสมุฏฐานอาพาธมีเสมหะเป็นสมุฏฐานอาพาธมีลมเป็นสมุฏฐานไข้สันนิบาตไข้เพราะฤดูแปรปรวนไข้เพราะบริหารกายไม่สม่ำเสมอไข้เพราะออกกำลังกายเกินไข้เพราะวิบากกรรมความไม่สบายเพราะความหนาวความร้อนความหิวความระหายการถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะดังนี้เป็นผู้เห็นโทษในกายนี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอาทีนวสัญญาอานนท์ปหานสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ภิกขุในกรณีนี้ไม่ยอมรับไว้ซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบรรเทากระทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งพยาปาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้ว
ย่อมละย่อมบรรเทาประทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบรรเทาประทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบรรเทาประทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปนี้เรียกว่าปหานสัญญาอานนท์วิราคะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ภิกขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเย็นดังนี้นี้เรียกว่าวิราคะสัญญาอานนท์นิโรธสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ภิกขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความดับเป็นความดับเย็นดังนี้นี้เรียกว่านิโรธสัญญาอานนท์สัพพะโลเกอนะพิรตะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ภิกขุในกรณีนี้อนุสัยความเคยชินในการตั้งทัพในการฝังตัวเข้าไปยึดมั่นแห่งจิตด้วยตัณหาอุปทานใดๆในโลกมีอยู่เธอละอยู่ซึ่งอนุสัยนั้นๆงดเว้นไม่เข้าไปยึดถืออยู่นี้เรียกว่าสัพพะโลเกอนะพิรตะสัญญาความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าเป็นสิ่งไม่น่ายินดีอานนท์สัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ภิกขุในกรณีนี้ย่อมอึดอัดย่อมระอาย่อมเกลียดชังต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี้เรียกว่าสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาความสำคัญว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอานนท์อานาปานสติเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ในกรณีนี้ภิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออก
ธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกนี้เรียกว่าอานาปานสติอานนท์ถ้าเธอจะเข้าไปหาภิกขุคิริมานนท์แล้วกล่าวสัญญาสิบประการเหล่านี้แก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภิกขุคิริมานนท์ฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระงับไปโดยควรแก่ฐานะลำดับนั้นแลท่านอานนท์จำเอาสัญญาสิบประการเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาท่านคิริมานนท์แล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่ท่านเมื่อท่านคิริมานนท์ฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธก็ระงับไปโดยฐานะอันควรท่านคิริมานนท์หายแล้วจากอาพาธและอาพาธก็เป็นเสมือนละไปแล้วด้วยแลภิกขุทั้งหลายเมื่ออานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วผลอานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออรหัตผลในปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามีอานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ2ประการภิกขุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ภิกขุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกขุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก
เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกภิกขุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ภิกขุทั้งหลายเมื่ออานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออรหัตผลในปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี